ในส่วนของปฏิกิริยาถัดไปนะครับที่จะพูดถึงนะครับก็คือการ reforming นะครับ reforming ชื่อชัดเจนเลยนั่นคือการเปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับเปลี่ยนรูปอย่างไรนะครับ reforming อาจจะแบ่งออกได้เป็น2กรณีใหญ่นะครับก็คือการที่เราเปลี่ยนจากโซ่ตรงนะครับเป็นโซ่กิ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับตัวนี้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน6อะตอมนะครับแต่เป็นโซ่ตรงเดี๋ยวต่อไปเราจะได้รู้ว่าสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดเนี่ยการที่เป็นโซ่กิ่งจะทำให้มีคุณสมบัติบางอย่างดีกว่าการที่ไฮโดรคาร์บอนจริงๆได้เป็นโซ่ตรงนะครับเพราะนั้นการรีฟอร์มิ่งไม่ได้เปลี่ยนจำนวนคาร์บอนอะตอมมี6คาร์บอนอะตอมเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนโครงสร้างจากโซ่ตรงเป็นโซ่กิ่งนะครับก็คือฟอร์มหรือรูปแบบของมันเปลี่ยนไปเราก็เลยเรียกว่ากระบวนการรีฟอร์มิ่งนะครับนอกจากนั้นการเปลี่ยนสารที่เป็นนะครับวงนะครับปกตินะครับเปลี่ยนไปเป็นสารที่เป็นอโรมาติกนะครับเช่นการเปลี่ยนนะครับเมทิลไซโครเฮกเซนนะครับไปเป็นโทลูอีนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการรีฟอร์มิ่งเหมือนกันนั่นคือการเปลี่ยนรูปของสารนะครับสรุป2กระบวนการนี้ก่อนนะครับก็คือการแตกสลายเป็นการแตกไฮโดรคาร์บอนที่มีสายยาวให้มีสายสั้นลงนะครับแล้วก็รีฟอร์มิ่งไม่ได้เปลี่ยนจำนวนคาร์บอนเหมือนการแตกสลายนะครับแต่ว่าเป็นการจัดรูปแบบของโมโครงสร้างโมเลกุลใหม่นะครับอาจจะแบ่งเป็นการเปลี่ยนโซ่ตรงเป็นโซ่กิ่งหรือว่าการเปลี่ยนสารที่เป็นไซโคอัลคีนนะครับไซโคอัลเคนนะครับให้กลายเป็นสารพวกอโรมาติกนะครับผมมีปฏิกิริยาอะไรอีกนอกจากปฏิกิริยาการแตกสลายและรีฟอร์มิ่งนะครับยังมีอีก2อันที่อาจารย์อยากจะเน้นนะครับนั่นก็คือเขียนช้าๆตรงนี้นะครับ alkylation นะครับ alkylation ฟังชื่อแล้วเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับจริงๆแล้วก็คือ alkylation ก็คือการเอาเคนนะครับบวกกับอัลคีนแล้วก็ได้เป็นอัลเคนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นโซ่กิ่งเขียนแบบนี้งงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงอัลเคนก็คือพันธะเดี่ยวนะครับอัลคีนคือพันธะคู่นะครับแล้วก็ได้เป็นอัลเคนนะครับก็เป็นพันธะเดี่ยวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีสายยาวขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีโมเลกุลนี้นะครับอันนี้เป็นอัลคีนเพราะว่ามีพันธะคู่นะครับบวกกับโครงสร้างคล้ายกันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นอัลเคนซึ่งเป็นพันธะเดี่ยวนะครับอัลคิวเลชันก็คือการเอา2โมเลกุลนี่แหละมารวมกันโดยพันธะคู่จะหายไปนะครับอาจจะใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเราก็จะได้สารที่มีโครงสร้างใหญ่ขึ้นและเป็นโซ่กิ่งนะครับและไม่มีพันธะคู่ในโครงสร้างด้วยอย่างนี้นะครับเห็นว่าอัลคีนบวกอัลเคนนะครับได้เป็นอัลเคนโซ่กิ่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าอัลคิเลชันนะครับและกระบวนการสุดท้ายกระบวนการที่4นะครับนั่นก็คือโอลิโกเมไรเซชันเอาอีกแล้วฟังชื่ออะไรกันอัลคิเลชันอะไรโอลิโกเมไรเซชันเขียนเหมือนเดิมนะครับ alkylation ก็คือการเอาอัลเคนบวกกับอัลคีนได้เป็นอัลเคนที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น oligomerization เปลี่ยนนิดเดียวคือแทนที่จะเอาอัลเคนบวกอัลคีนเปลี่ยนเป็นการเอาอัลคีน2ตัวรวมกันนะครับคือพันธะคู่ทั้งคู่เลยแล้วได้อัลคีนเหมือนเดิมที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นง่ายๆ alkylationพันธะเดี่ยวพันธะคู่ได้พันธะเดี่ยวที่ใหญ่ขึ้นแต่ oligomerization เอาพันธะคู่บวกกับพันธะคู่ได้สารที่เป็นพันธะคู่ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น
ครับยกตัวอย่างเอาสารแบบข้างบนเลยจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับอันนี้คืออัลคีนเพราะมีพันธะคู่อัลคีนใช่เราจะบวกกับอัลเคนแต่กรณีเราจะไม่บวกกับอัลเคนนะครับเราจะเอาตัวเดิมนี่แหละที่เป็นอัลคีนนี่แหละมารวมเข้าไปนะครับใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะครับสิ่งที่จะได้นะครับโครงสร้างจะเกือบค่อนข้างคล้ายกันเลยเพียงแต่ว่าสารนี้จะยังมีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคน้องๆจะสังเกตเห็นว่ากระบวนการอัลคิเลชันแล้วก็โอลิโกไมไรเซชันเนี่ยคล้ายกันนะครับนั่นคือการใช้สารที่มีพันธะคู่นะครับไปรวมตัวกับสารอีกชนิดหนึ่งนะครับโดยอัลคิเลชันเนี่ยจะเอาพันธะคู่ไปรวมกับพันธะเดียวแล้วได้สารที่เป็นพันธะเดียวที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่โอลิโกไมไรเซชันจะเอาพันธะคู่รวมกับพันธะคู่ได้สารที่เป็นพันธะคู่เหมือนกันที่มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่ขึ้นนะครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับมีปฏิกิริยานะครับที่ใช้ในการปรับปรุงนะครับปิโตรเลียมนะครับ4อย่างนะครับนี่ให้ดู1คือการแตกสลายทำให้โมเลกุลที่เป็นสายยาวสั้นลงนะครับเป็นการอาจเราอาจจะเอาน้ำมันพวกสมมุติว่าในตอนนั้นมีความต้องการน้ำมันแก๊สโซลีนหรือน้ำมันเบนซินเยอะซึ่งมีคาร์บอนน้อยกว่าน้ำมันดีเซลแล้วก็เอาน้ำมันดีเซลมาแตกสลายเพื่อได้น้ำมันเบนซินอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับ2คือกระบวนการรีฟอร์มิ่งนะครับคือการเปลี่ยนโซ่ตรงเป็นโซ่กิงหรือการเปลี่ยนไซโคอัลเคนเป็นอะวงอะโรมาติกนะครับกระบวนการที่3นะครับอัลคิเลชันคือการเอาพันธะเดียวบวกกับพันธะคู่ได้สารเป็นพันธะเดียวที่ใหญ่ขึ้นนะครับและสุดท้ายคือโอลิโกไมไรเซชันคือการเอาสารที่มีพันธะคู่2อันมารวมกันได้โมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นที่เป็นพันธะคู่เหมือนเดิมนะครับนี่ก็พูดอาจารย์ก็พูดคร่าวๆไปแล้วนะครับเรื่องกระบวนการหลัก4ตัวนะครับที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของปิโตรเลียมนะครับต่อไปพูดถึงอะไรดีนะครับต่อไปที่อาจารย์อยากจะพูดถึงนะครับก็คือน้ำมันเบนซินทำไมน้ำมันเบนซินถึงมีความสำคัญอันนี้คงไม่ต้องบอกกันแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันเบนซินเนี่ยใช้กันทั่วไปเลยในเครื่องยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ชนิดไหนบ้างที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยมีตั้งแต่รถจักรยานยนต์นะครับเครื่องยนต์ขนาดเล็กไปจนถึงรถยนต์นะครับรถยนต์ที่มีขนาดเล็กที่ไม่ใช่พวกรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกซึ่งจะใช้น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับขอทวนอีกครั้งนึงนะครับน้ำมันเบนซินถ้าไปเจอในข้อสอบแล้วเขาเรียกว่าแก๊สโซลีนนะครับไม่ต้องสับสนนะครับน้องๆเพราะว่ามันคืออันเดียวกันเพียงแต่ต่างประเทศจะเรียกว่าแก๊สโซลีนนะครับน้ำมันเบนซินคือน้ำมันที่เป็นของผสมนะครับไม่ใช่สารบริสุทธิ์เป็นของผสมที่มีไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่ C6 ถึง C12 นะครับผสมกันอยู่นะครับน้ำมันเบนซินใช้ในเครื่องยนต์เบนซินเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพูดถึงเครื่องยนต์เบนซินนิดนึงเครื่องยนต์เบนซินน้องๆ อาจจะเคยดูโฆษณาที่มีรูปเครื่องยนต์แล้วก็มีหัวเทียนจุดระเบิดหรืออะไรก็ตามประมาณนั้นนะครับนะครับเครื่องยนต์เบนซินหลักๆแล้วก็คือการอัดไอน้ำมันแล้วใช้หัวเทียนจุดระเบิดแต่การจุดระเบิดจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราใช้สารที่เป็นอัลเคนโซ่ตรงการจุดระเบิดจะเกิดขึ้นเร็วและบางทีเกิดขึ้นก่อนจังหวะของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการที่เรียกว่าการน็อกนะครับดังนั้นในน้ำมันเบนซินเนี่ยเราพบว่าการที่เราใช้อัลเคนที่เป็นโซ่กิ่งจะมีคุณภาพดีกว่านะครับนั่นก็คือถ้าน้องๆเห็นกระบวนการปรับปรุงนะครับนั่นคือการใช้กระบวนการรีฟอร์มิ่งในการปรับปรุงเพื่อให้ได้สารที่มีโครงสร้างเป็นโซ่กิ่งจะช่วยทำให้การจุดระเบิดเนี่ยเกิดเป็นอย่างเป็นระบบมากขึ้นและเครื่องยนต์ก็จะไม่เกิดอาการชิงจุดหรือการน็อกนะครับและการปรับปรุงคุณภาพรวมทั้งการบอกคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซลิดน้ำมันแก๊สโซลิดน้ำมันเบนซินเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าค่าออกเทนนะครับออกเทนพูดเลยไปนิดนึงก่อนถ้าเป็นน้ำมันดีเซลก็จะมีค่าชนิดนี้เหมือนกันแต่เราจะเรียกว่าค่าซีเทนนะครับอันนี้คือดีเซลแต่ยังไม่พูดถึงตอนนี้ไม่พูดถึงค่าซีเทนเรามาดูค่าออกเทนกันก่อนนะครับค่าออกเทนเป็นค่าที่บอกถึงความสามารถในการต้านการชิงจุดของเครื่องยนต์นะครับ
โดยค่าออกเทนน้องๆคงเคยเห็นแล้วตามปั๊มน้ำมันมีน้ำมันเบนซิน91 95นะครับเราจะมาดูว่าค่า91หรือค่า95เนี่ยคืออะไรนะครับโอเคค่าออกเทนนะครับบอกโดยการสร้างน้ำมันมาตรฐานขึ้นมานะครับโดยมีส่วนผสมของออกเทนนะครับไอโซออกเทนนะครับที่เป็นโซ่กิ่งพอจะเดาได้ว่าจะมีคุณภาพในการต้านการชิงจุดที่ดีนะครับเพราะมันเป็นโซ่กิ่งตัวนี้คือนี่ขีดให้ชัดๆจะได้ไม่สับสนนะครับตัวนี้คือไอโซออกเทนให้ไอโซออกเทนมีค่าออกเทนเท่ากับ100นะครับในขณะที่โซ่ตรงนะครับเช่นเฮปเทนเขียนเป็นเส้นแล้วกันนะครับจะได้ง่าย1 2 3 4 5 6 7นะครับมีคาร์บอน7ตัวนะครับนี่คือ N เฮปเทนมีเลขออกเทนเท่ากับ0นะครับพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้องๆเห็นน้ำมันที่มีเลขออกเทนเท่ากับ91นั่นก็หมายถึงน้ำมันนี้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำมันที่มีส่วนผสมของออกเทนไอโซออกเทน 91% กับ normal heptane 9% นะครับมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำมันมาตรฐานที่มีส่วนผสมแบบนี้นะครับสมมติว่าเราลองมาดูตัวอย่างกันสัก2ตัวอย่างดีกว่านะครับเริ่มจากตัวอย่างแรกนะครับถ้าบอกว่าน้ำมันผสมชนิดนึงมีไอโซออกเทน95% 95ส่วนนะครับกับ normal heptane 9ส่วนโดยมวล5ส่วนโดยมวลนะครับจะมีเลขออกเทนเท่าไหร่กรณีนี้ก็ง่ายนะครับก็คือแน่นอนรวมกันแล้วเป็น100ส่วนพอดีนะครับไอโซออกเทนมี95ส่วนเพราะฉะนั้นเลขออกเทนนะครับก็คือดูจากปริมาณไอโซออกเทนเลยก็คือ 95% หรือ 95 นั่นเองหรือถ้าจะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับข้อสอบบางทีไม่ได้ให้เลขที่รวมกันแล้วได้100นะครับอาจจะให้บอกว่ามีไอโซออกเทนตัวเดิม 30% แล้วก็มี normal heptane ตัวเนี้ย 10% ถามว่าเลขออกเทนเป็นเท่าไหร่กรณีนี้นะครับเราจะมาดูก็คิดง่ายๆนะครับว่าออกเทนคิดเลขออกเทนที่100ใช่ไหมครับ100แต่ในน้ำมันมีออกเทนอยู่แค่เท่าไหร่30นะครับในอาจจะขอโทษทีไม่ใช่ 30% แล้วต้องเป็น30ส่วนนะครับ30ส่วนกับ10ส่วนนะครับในทั้งหมด40ส่วนนะครับอันนี้คือออกเทนนะครับมี30ใน40นะครับแต่เลขออกเทนของออกเทนมีค่าเท่ากับ100เพราะฉะนั้นเราก็คูณ100เข้าไปนะครับเราก็จะได้ออกเทนในส่วนของออกเทนออกมาแล้วก็เฮปเทนซึ่งมีปริมาณ10ใน40นะครับแต่เลขออกเทนเป็น0นะครับตัวนี้หายไปเป็น0ไปนะครับเพราะฉะนั้นเลขออกเทนของน้ำมันผสมตัวอย่างที่2เนี่ยก็คือ30หาร40นั่นเองคูณด้วย100นะครับก็คือ75ก็คือเลขออกเทน75ซึ่งค่อนข้างต่ำสำหรับเครื่องยนต์ปัจจุบันนะครับน้ำมันปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานจะใช้เลขจะใช้น้ำมันที่มีออกเทน91กับ95นะครับ2ค่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเลขออกเทนไม่จำเป็นต้องมีค่า0ถึง100เท่านั้นนะครับเลขออกเทนจะเกิน100ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเชื้อเพลิงประเภทแก๊สอาจจะมีเลขออกเทนเกิน100แน่นอนแล้วว่าเรามีวิธีการปรับคุณภาพของน้ำมันนะครับโดยการreforming เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่เป็นโซ่กิ่งแต่ก็ยังมีวิธีปรับค่าออกเทนอีกวิธีหนึ่งโดยการใส่สารต้านการจุดระเบิดนะครับต้านการชิงจุดนะครับเราจะเรียกมันว่านะครับมันมี2ตัวนะครับก็คือ MTBE นะครับย่อมาจาก Methyl Tertiary Butyl Ether นะครับโครงสร้างประมาณนี้น้องๆไม่ต้องจำก็ได้เพียงแค่จำชื่อ MTBE ก็พอนะครับมีโครงสร้างเป็นบิวทิลแล้วก็เป็นอีเทอร์กับเมทิลนะครับลักษณะนี้นะครับแต่ MTBE เนี่ยที่เรียกว่า M ตัวแรกมาจากหมู่เมทิลฝั่งนี้นะครับก็คือคาร์บอนตัวเดียวเนี่ย
ัวนี้ค่อนข้างเป็นพิษเวลาไปสะสมในสิ่งแวดล้อมดังนั้นปัจจุบันค่อนข้างจะรณรงค์ให้ใช้อีกตัวหนึ่งก็คือ ETBE นะครับก็คือ ethyl tertiary butyl ether นะครับก็คือเหมือนเดิมเลยเป็นบิวทิลที่ต่อกับแต่เปลี่ยนจากเมทิลเป็นเอทิลก็คือเป็นคาร์บอน2ตัวเท่านั้นเอง2ตัวนี้เป็นสารที่ใช้ปรับคุณภาพน้ำมันแก๊สโซลีนหรือน้ำมันเบนซินนะครับส่วนนี้ก็น่าจะจบเรื่องของน้ำมันเบนซินไปแล้วนะครับมีย้ำอีกนิดนึงตรงที่น้ำมันเบนซินมีการเติมสีด้วยนะครับเผื่อน้องๆอยากจะทราบน้ำมันเบนซินที่จำหน่ายกันอยู่ในปัจจุบันมีการเติมสีเพื่อบอกว่าน้ำมันนั้นเป็นน้ำมันออกเทน91หรือออกเทน95นะครับโดยน้ำมันออกเทน91จะมีสีแดงในขณะที่ออกเทน95จะเป็นสีเหลืองนะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันที่มีจำนวนคาร์บอนมากกว่าน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซลีนใช่ไหมครับเราก็จะไม่พูดถึงน้ำมันดีเซลมากนักนะครับเพียงแต่น้ำมันดีเซลเนี่ยไม่ได้ใช้หัวเทียนในการจุดระเบิดแล้วแต่ใช้การอัดในการจุดระเบิดดังนั้นค่าที่ใช้จะไม่ใช้ค่าต้านการชิงจุดที่เป็นเลขออกเทนแต่เราจะเปลี่ยนใหม่เป็นเลขซีเทนนะครับไม่ค่อยออกข้อสอบนักแต่ว่าดูไว้ก็จะดีนะครับรู้ไว้ก็ไม่เสียหายเลขซีเทนคิดเหมือนเลขออกเทนเลยนะครับเลขออกเทนเราให้ไอโซออกเทนมีเลขออกเทนเป็น100แล้วก็ normal heptane มีเลขออกเทนเท่ากับ0สำหรับ C-Tane Number นะครับเราจะให้ C-Tane มีเลข C-Tane เท่ากับ100นะครับ C-Tane ก็คือโมเลกุลนี้คือเป็นโซ่ตรงที่มีคาร์บอนทั้งหมด16ตัวนะครับในขณะที่ตัวที่มี C-Tane เท่ากับ0นะครับก็คืออัลฟาเมทิลนัททาลีนชื่อมันก็อาจจะไม่ต้องจำก็ได้นะครับนัททาลีนนะครับก็คือวงเบนซีน2วงต่อกันนี่แหละนะครับลักษณะนี้แล้วก็มีหมู่เมทิลอยู่ที่ตำแหน่งอัลฟาวิธีการคิดนะครับเลขซีเทนก็คิดเหมือนเลขออกเทนนะครับไม่ต่างกันโอเคสำหรับในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับที่เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับที่ได้พูดไปแล้วนั่นก็คือน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นน้ำมันหลักๆดังนั้นเราจึงเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีความต้องการมากขึ้นในขณะที่ปริมาณน้ำมันมีลดลงน้ำมันมีราคาแพงขึ้นเราจึงมีพลังงานทดแทนซึ่งจะใช้แทนน้ำมันหลักๆ2ชนิดนี้นะครับโดยน้ำมันเบนซินเราจะใช้เชื้อเพลิงที่เรียกว่านะครับอันนี้คือพลังงานทดแทนหรือเชื้อเพลิงทางเลือกนะครับอะไรที่ใช้แทนน้ำมันเบนซินนะครับก็คือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแก๊สโซฮอลโอ้ไม่ใช่ครับแก๊สโซลีนอาจารย์ขอโทษทีแก๊สโซลีนตัวที่ใช้แทนน้ำมันเบนซินก็คือแก๊สโซฮอลนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแก๊สโซฮอลก็คือแก๊สโซลีนหรือน้ำมันเบนซินนั่นแหละบวกกับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่ใช้ก็คือเอทานอลนะครับนั้นเขียนอีกอย่างนึงก็คือแก๊สโซฮอลก็คือน้ำมันเบนซินบวกเอทานอลแอลกอฮอล์ C2 นั่นเองทำไมถึงเป็นพลังงานทางเลือกเพราะว่าเอทานอลเนี่ยผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นการนำมันสำปะหลังไปหมักนะครับวิธีการผลิตคล้ายๆการผลิตสุราเลยนะครับน้ำมันแก๊สโซฮอลเนี่ยก็จะมีการบอกปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่นะครับโดยการเรียกน้องอาจจะเคยได้ยินแล้วเช่น E20 หรือ E85 นะครับ E20 ก็คือน้ำมันแก๊สโซฮอลที่มีเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ20นะครับแล้วที่เหลือเป็นน้ำมันในขณะที่ E85 ก็คือมีเอทานอล85ส่วนแล้วก็มีเบนซิน15ส่วน